เปิดกาชาแบบรู้คิดเปิดวันแรกกำตังเปิดวันหลังๆกำหมัดบริการเติมเงินออนไลน์ราคาถูกเทพทรูดอทคมีบัตรให้คุณเลือกมากมายและเว็บไซต์ที่ทันสมัยสะดวกปลอดภัยรวดเร็วกราบสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว Tower of Fantasy ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการฟาร์มชุดอุปกรณ์กันอีกหนึ่งวิธีนะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผม ชุดอุปกรณ์ก็คือชุดที่เราเนี่ยใส่อยู่ในหน้ากระเป๋าตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องลงนะครับดันปฏิบัติการร่วมนะหรือว่าจอยโอ peration นั่นเองนะถึงจะมีโอกาสดรอปพวกชุดพวกนี้นะครับซึ่งแต่ละระดับความยากเนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปชุดที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมยิ่งเราลงระดับความยากได้มากขึ้นนะครับก็จะมีโอกาสได้ชุดที่ดีขึ้นนั่นเอง แล้วก็จะมีอีกดันหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้ชุดก็คือดันปะท้าสุดเขตแดนหรือว่าฟอนเทียคร s ชนะครับผมในระดับยากเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้รับชุดทองนะชุดม่วงเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับผมการไขหีบรหัสผ่านแบบนี้นะสามเหลี่ยมที่เราเจอตามแมปเนี่ยแล้วเราใช้ชิปในการถอดรหัสนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ชุดทองชุดม่วงเหมือนกันครับผมแต่ว่าจะได้ยากนิดนึงนะและอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะได้ชุดอุปกรณ์นะแบบง่ายๆเลยก็คือการซื้อในร้านค้าสเสบียงนั่นเองนะครับ ร้านขายทุลีคริสตันบ้านบนสุดตรงนี้เลยนะครับผมก็จะใช้เม็ดสีฟ้าสีม่วงสีทองนะครับในการซื้ออุปกรณ์ก็เรียงจําแนกตามสีเลยนะซึ่งเม็ดพวกนี้นะก็จะได้จากการลงดันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดันปฏิบัติการร่วมนะครับ joint o p e เรชั o แบบที่ได้บอกไปนะหรือว่าจะเป็นพวกบททดสอบห้วงมิตินะครับผมเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้เม็ดพวกนี้ด้วยนะครับหรือว่านะครับผมจะเป็นการสำรวจข้ามจัก,กรวาลแบบนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้เม็ดเช่นกันนะครับผม หรือว่าจะเป็นการลงรูหนอนนะครับารางวัลของรูหนอนเนี่ยก็จะได้เป็นเม็ดพวงนี้เหมือนกันและสุดท้ายครับผมลงมายานดึกดำบันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการไต่ในแต่ละระดับชั้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีรางวัลอันดับนั่นเองนะครับผมถ้าเราอยู่ในระดับส,งสูงๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รางวัลที่มากขึ้นนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งวิธีนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะก็คือนี่ครับผม Terminal นะครับสำหรับเกมอื่นๆอาจจะรู้จักในชื่อ a c h i e v e m e n t หรือว่าความสำเร็จนั่นเองนะฮะเทอร์มินเนี่ยให้กดมาที่แผ่นสีเหลืองด้านซ้ายตรงนี้นะครับและก็ไปที่โหมดการต่อสู้ครับผมลงมาที่รวมกันนะครับภาษาไทยจะแปลงงงงนิดนึงนะนี่ครับผมตรงนี้ครับมันจะเป็น a c h i e v e m e น t นะครับให้คุณทำความสำเร็จเนี่ยในการลงจอย Operation นหรือปฏิบัติการร่วมครับตรงนี้ครับ ในทุกๆดันเนี่ยก็จะมีแต่ละระดับขั้นซึ่งจะให้เม็ดม่วงและเม็ดสีทองนะครับค่อนข้างเยอะมากๆครับผมถ้ายิ่งระดับชั้นที่สูงขึ้นไปนะครับอย่างที่ระดับ6ระดับ7เนี่ยก็จะได้เม็ดสีทองในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับตัวเควสะครับผมจะเริ่มต้นที่ชั้นที่3นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยณปัจจุบันจะมีสูงสุดอยู่ถึงชั้นที่7นะครับผมซึ่งเควสในแต่ละชั้นนะครับจะให้รางวัลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระดับความยากของชั้นนะ จะสังเกตเห็นว่านะครับเริ่มที่สีฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสีม่วง200เมตร300เมตรแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีทองนะครับเอาล่ะทีนี้เคเวสคืออะไรนะครับเคเวสเนี่ยในทุกระดับชั้นเหมือนกันหมดแหละครับแล้วก็ทุกๆดันก็เหมือนกันหมดด้วยนะครับก็คือให้ลงดัน j o ยโอเปอเรชั่นให้ผ่านภายในเวลา5นาทีครับและก็ ห้ามเลือดของคนในปาร์ตี้ต่ํากว่า50%ครับผมถ้าเกิดว่าคุณลงคนเดียวเนี่ยเลือดคุณก็ห้ามต่ํากว่า50%แต่ถ้าคุณลงกับเพื่อนนะครับเลือดทุกคนห้ามต่ํากว่า50%และจบใน5นาทีก็จะสําเร็จภารกิจนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้สําเร็จภารกิจนี่อันนี้ครับผมทดสอบใต้ทะเลลึกมาแล้ววันนี้เนะี่ยผมก็กดรับไปเลยเป็นไง400ครับมเม็ดทองโอ้โหหนาอๆเอาไปแลกชุดทองได้สบายๆเลยนะครับเอาล่ะตรงนี้นะก็อาจจะเป็น Achievement ที่ ค่อนข้างจะท้าทายนะครับสำหรับคนที่ชอบความท้าทายแล้วก็อยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับผมและนอกจากนั้นผลตอบแทนก็ดีมากๆอีกด้วยนะครับลองไปทำกันดูนะครับและก็ฝากคลิปลงดันจอย Operation นในตอนท้ายไปด้วยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ え、はいはい